เมื่อพ่อแม่ที่เคยแข็งแรงต้องป่วยเฉียบพลันด้วยโรคโตรกลูกๆจะรับมืออย่างไรแล้วโรคนี้มีวิธีการสังเกตอาการก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจริญลูกครับจริงหรือเปล่าว่าโรคโตรกเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าพูดง่ายๆรู้อีกทีก็สายไปแล้วมันคล้ายกับฟ้าผ่าลูกๆนี่เขาควรจะตั้งหลักยังไงดีครับว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือมันไม่มีความหวังแล้ววันนี้บุพการีที่เคารพ EP นี้จะชวนลูกๆมาทำความรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจโรคสโตรกนะครับเพราะว่าลูกๆหลายๆคนนี้ก็กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่นะครับก็คือว่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคสโตรกนะครับและแน่นอนว่าชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าต้องใช้เวลาในการดูแลค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับลูกๆหลายๆคนก็เลยมักจะมีคำถามครับว่าจริงๆแล้วโรคนี้เราจะสังเกตอย่างไรนะครับว่าพ่อแม่เรามีแนวโน้มจะป่วยหรือเปล่าป่วยแล้วเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เลยเป็นหัวข้อที่เราจะสนทนากันในบุพการีที่เคารพนะครับวันนี้เราจะสนทนากับคุณหมอผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาริตวงแพทย์นะครับคุณหมอเป็นอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเจ้าของเพจ Stroke Bootcamp นะครับที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคสโตรกนะครับที่มีคนติดตามเป็นหมื่นเลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้เราเคยโยนคำถามเข้าไปในเพจมนุษย์ต่างวัยครับคุณหมอแล้วก็คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนกลับมาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็กำลังเผชิญกับคนในบ้านที่อาจจะเป็นพ่อแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านนะครับป่วยด้วยโรคนี้อยู่นะครับแล้วบางคนก็บอกว่าตัวเองต้องทิ้งชีวิตไปเลยนะฮะ บางคนบอกว่าไอ้โรคนี้มันไม่มีสัญญาณเตือนเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์ทีเดียวบอกว่าพอเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องน่าใจหายชีวิตปั่นป่วนมากครอบครัวต้องเปลี่ยนแปลงไปบอกป้าที่เคยเดินอยู่ดีๆเคยมีความสุขอยู่ดีๆนะครับบางทีอยู่ๆก็ล้มป่วยโดยที่ไม่ได้คาดคิดไว้นะครับหลายๆคนเนี่ยจะมีคอมเมนต์เข้ามาเล่าเรื่องเนี้ยคล้ายๆกันก็เลยอยากจะถามคุณหมอคำถามแรกเลยครับว่าจริงหรือเปล่าว่าโรคสโตรกเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือพูดง่ายๆรู้อีกทีก็สายไปแล้วครับถ้าพูดแบบสั้นต้องบอกว่ามันไม่เตือนจริงๆมันคล้ายกับฟ้าผ่าครับคือมันลงโดนก็เปรี้ยงเลยเรานึกภาพนะครับสมมติเราอยู่ในอาคารครับอายุ50ปีท่อน้ำวางตั้งแต่เปิดอาคารไม่เคยเปลี่ยนตะกรันก็ค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะไปวันนึงน้ำก็ไม่ไหลหมายว่าโรคที่มันเกิดจากการเสื่อมสภาพครับที่สะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ออกอาการก็ได้แต่วันไหนมันถึงจุดที่มันไปไม่ได้แล้วมันตันแล้วครับน้ำก็หยุดไหลหรืออย่างเส้นเลือดแตกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นมีโรคเส้นเลือดโป่งพองหรืออะไรแต่เส้นเลือดปกติเนี่ยแต่อาศัยความชรากับอาศัยไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีผสมกันเส้นเลือดก็ค่อยๆแข็งค่อยๆหนาค่อยๆเปราะบางจนวันหนึ่งมันเจอความดันสูงครับเหมือนท่อน้ำที่เก่าจนเปราะแล้ววันหนึ่งแรงดันปั๊มมันสูงผิดธรรมดานิดหน่อยแตกมันไม่เตือนครับคือถ้ามันแตกก็คือโพะเลยเพราะฉะนั้นพูดได้ว่ามันไม่เตือนจริงๆครับมันเป็นโรคที่ไม่เตือนทีนี้เราจะเหลือความหวังอะไรล่ะถ้าเตือนไม่ได้ถ้าเรากลัวมันอยู่ตลอดเวลาคงไม่ดีมั้งเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เตือนอยู่แล้วจะไปเฝ้าดูอะไรทำเหตุปัจจัยให้มันดีดีกว่าก็อย่างเช่นที่ทราบว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างก็แก้ไม่ได้อายุมันเพิ่มไปนับวันไปเรื่อยๆแต่ว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยแก้ได้ใช่ไหมครับอย่างที่ทราบแน่ๆก็พวกไขมันในเลือดสูงความดันสูงใช่ไหมครับหรือว่าคนที่มีโรคที่มันจะก่อลิ่มเลือดอยู่ในเส้นเลือดอยู่แล้วหรือคนที่เป็นโรคประเภทที่รู้ว่าเส้นเลือดอักเสบอยู่ตลอดเวลาเป็นแพ้ภูมิตัวเองพวกนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันหรือเส้นเลือดแตกอะไรได้ง่ายเหล่านี้ถ้ารู้ก็พยายามควบคุมเสียอย่างนี้ครับมันมีอีกอย่างน่าสนใจนะคือว่าสโตรกเนี่ยมีหลายประสบการณ์ของคุณหมอหลายท่านบอกว่า คนที่มีการศึกษาสูงมี IQ สูงมีความหลายหลากของประสบการณ์เยอะคือเคยทำมาหลายอย่างมากเล่นกีฬาหลายประเภทเล่นดนตรีพูดได้หลายภาษาเวลาเป็นสโตรกเท่าๆกันคนอื่นเนี่ยดูเหมือนจะมีโอกาสในการฟื้นตัวเยอะกว่าอ๋อเหรอฮะเป็นคนที่ถ้าคุณหมอนิยามมาสักครู่นี้มันเป็นเหมือนประมาณคนที่ใช้สมองใช้อะไรพวกนี้เยอะหรือเปล่าฮะเกี่ยวฮะเพราะการฟื้นฟูหลังเป็นสโตรกเนี่ยจริงๆมันคือการเรียนรู้เราเคยเดินได้แต่ว่าป่วยเป็นสโตรกทำให้เดินไม่ได้หรือทำให้พูดไม่ได้ทำให้ฟังไม่ได้หรือได้บ้างไม่เท่าปกติ
การที่เราจะกลับมาทำได้อีกครั้งหนึ่งมันก็ต้องใส่การเรียนรู้ใหม่มันเหมือนมีนักเรียนที่อ่อนนะครับเราสอนนักเรียนที่ไม่เก่งครับถ้าสอนเด็กจีเนียสเนี่ยแทบไม่ต้องไปยุ่งกับเขาคือเอาเขาวางไว้เขาเรียนเองจ บแต่ถ้าเกิดว่าสอนเด็กที่อ่อนหน่อยเนี่ยเราต้องฉลาดสอนเราต้องฉลาดดูเด็กว่าเด็กคนนี้นิดอะไรเราเติมให้พอเหมาะกับเขาครับเขาจะพัฒนาได้เยอะครับผมเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องนั่นนะฮะว่าที่ไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็ป่วยเลยก็มีคนบอกอย่างเหมือนกันคิดว่าเขาแข็งแรงเขานี่คืออาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับคิดว่าแข็งแรงมาโดยตลอดจนวันหนึ่งภัยเงียบก็มาถึงจากผู้นำครอบครัวจนมาเป็นภาวะพึ่งพิงแต่โชคดีที่ full recovery ได้ภายใน 3-6 เดือนอะไรนะครับบอกว่ากายภาพทำทุกอย่างให้กลับมาได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าแต่พอหลังจาก stroke เนี่ยคุณพ่อก็เลยมีอาการหงุดหงิดขี้โมโหเพราะทำอะไรบางอย่างเองได้ไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามต่อเนื่องมาจากที่เมื่อสักครู่นี้เขาถามว่าเอ้ยแล้วมันมีสัญญาณอะไรที่จะรู้หรือเปล่าสโตรกเนี่ยมันเป็นความสูญเสียครับเพราะเราเสียฟังก์ชันอะไรบางอย่างไปความสูญเสียเนี่ยเป็นความสูญเสียที่อาจจะใหญ่พอสมควรส่งผลกระทบกับชีวิตครับเมื่อมีความสูญเสียเนี่ยมันก็จะมีขบวนการทางจิตวิทยานะครับที่เราจะเบื้องแรกปฏิเสธไม่ยอมรับหรือว่าต่อพยายามต่อรองว่ามันไม่จริงละมั้งเดี๋ยวมันคงดีมั้งอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่เข้าใจว่าสโตรกมันฟื้นได้ยังไงเมื่อไม่เข้าใจเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะทุ่มเทสรรพกำลังลงไปตรงไหนเมื่อไม่มีความตัดใจได้เดินหน้าเต็มตัวทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองเงี้ยมันก็จะหวังผลในการฟื้นฟูได้ต่ำกว่าที่ควรใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้จะไม่มีแรงสู้สโตรกเนี่ยคือเซลล์สมองตายไปแล้วจำนวนหนึ่งเซลล์สมองที่ตายแล้วเนี่ยไม่สามารถเกิดใหม่หรือฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้ได้ก็คือว่าจากไปแล้วจากไปเลยแต่เนื่องจากว่าสมองเนี่ยมีประชากรเซลล์สมองอยู่จำนวนเป็นพันล้านมันเยอะมากเยอะมากๆมันเป็นเครือข่ายที่มีความซ้ำซากคล้ายๆฮาร์ดดิสที่เราต่อเป็นเรทเอาไว้ครับคือบางทีตัวนี้ไม่อยู่มีตัวอื่นทำงานแทนกันได้นะครับเหมือนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์เจ๊งก็วิ่งอ้อมโลกไปที่อื่นก็ได้ในที่สุดก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยถ้าความเสียหายไม่เยอะมันสามารถที่จะทำงานเหมือนเดิมโดยเราไม่รู้เลยก็ได้ถ้าลอยโลกเล็กและไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นฮับสำคัญแต่ถ้าเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทีนี้หนักละก็ต้องหาทางแต่งตั้งเซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กๆตัวอื่นที่มันไม่ได้ใหญ่โตแข็งแรงแต่เองต้องทำงานแทนพี่เขาเองต้องเป็นตัวเชื่อมกลางถ้าฝึกมันดีๆมันก็พอทำได้ซึ่งในกรณีนี้ก็คือฟื้นไม่เหมือนปกติหรือฟื้นเหมือนปกติแต่ว่าจะมีแคปาซิตี้ต่ำหน่อยคือทำได้ทุกอย่างแต่ทำเร็วไม่ได้แสดงว่ากรณีนี้ผู้ป่วยบางคนนี่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในจุดสำคัญแทนที่จะแบบกันจะหนักใจก่อนก็พยายามให้กลับไปดูว่ามันยังมีสิทธิ์ฟื้นฟูในบางกรณีที่ในจุดที่ไม่สำคัญใช่ไหมฮะสมองเนี่ยมันหยุดทำงานมันเป็นสโตรกเซลล์สมองบางส่วนมันจะตายไปเลยแต่บางส่วนมันไม่ตายบางส่วนมันหยุดทำงานโดยมันไม่ตายเขาเรียกว่าระเบิดลงเนี่ยคนที่โดนระเบิดลงหัวนี่ตายแน่นอนแต่ระเบิดลงข้างๆนี่แค่สลบหรือมึนๆงงๆทำงานไม่ได้นั่งงงๆอยู่ทีนี้การฟื้นฟูเนี่ยเราไม่ใช่ให้ที่ตายแล้วฟื้นแต่เราไอ้ที่ตัวที่มันนุ่มๆ อยู่รอบๆเนี่ยปลุกมันมาทำงานต้องมีวิธีไปปลุกมันดีๆครับถ้าไปเร้ามันมากเดี๋ยวมันช็อกน็อกไปอีกก็เร้าเข้าพอสมควรเร้าแล้วก็ค่อยๆเหนี่ยวนำเข้ามากลับสู่วงจรการทำงานถ้าเราทำตรงนี้ได้มากมันก็ทำให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุดซึ่งแสดงว่าแนวโน้มก็เลยจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างนี้ไหมใช่ครับคนไม่สูงอายุก็เป็นเนาะอายุ40ก็มีบางที่30กว่าก็มีบางคนน่ะเข้าใจได้เพราะว่าเกิดมาเส้นเลือดโป่งพองโป่งอยู่ไม่รู้วันนึงมันค่อยๆปริออกจนแตกอันนี้พวกนี้มันก็เป็นพวกกรณียกเว้นซึ่งมันก็หาพบไม่ได้บ่อยนักแต่ส่วนมากเนี่ยมันเป็นแบบว่าอายุน้อยเป็นสโตรกแล้วก็หาปัจจัยเสี่ยงหาโรคไม่เจอเพราะว่าส่วนมากประมาณมากกว่าครึ่งคือยืนยันไม่ได้ว่าสโตรกมาจากไหนทำไมเส้นเลือดตีบโดยเฉพาะในคนอายุน้อยแต่ถ้าจากการสังเกตประสบการณ์เนาะก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมมันจะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อย่างเช่นว่าความเครียดสะสมการกินอยู่ที่ไม่ดีเพราะว่ามีคนไข้หลายคนที่เป็นสโตรกอายุน้อยแล้วถูกสภาพการบังคับ
ือหลังจากเป็นสโตรกแล้วต้องปรับวิถีชีวิตขนาดใหญ่ครับกินดีอยู่ดีนอนเป็นเวลางดเหล้างดบุหรี่อืมครับอยู่กัน10ปีไม่เป็นสโตรกอีกเลยอ่ะคือหมายถึงเคยเป็นครั้งนึงแล้วพอกลับไปดูแลตัวเองเสร็จเขาจะไม่กลับมาเป็นใหม่มันมีหลายคนที่ผมเห็นเป็นแบบนั้นซึ่งมันจะไม่เข้ากับโมเดลที่เราพูดเมื่อกี้ว่าเหมือนอาคารเก่าใช่ไหมครับครับแล้วที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าจริงๆบางทีอาจจะบอกว่าบางทีมันไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนมันบางทีเหมือนแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแล้วถ้าสมมติว่าเราจะให้อาจจะให้เช็คลิสต์กับลูกๆสักนิดนึงเพื่อที่จะลูกๆอาจจะไประวังเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเขาจะต้องคอยสังเกตอะไรครับว่าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าหรือควรพาไปตรวจก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ครับเวลาเป็นสโตรกก็มีอาการได้ทุกระบบความคิดความจำการพูดการวางแผนการเคลื่อนไหวความรู้สึก คือทุกอย่างเลยอ่ะมันเกิดได้ทั้งหมดเพราะสมองมันทำทุกอย่างทีนี้เวลาเป็นมินิสโตรกเนี่ยมองเห็นได้ชัดมากเช่นอยู่มองเห็นภาพมืดไปมืดไปข้างเดียว อยู่ๆก็มืดไปไม่ช้านานกลับมามองได้ปกติหรืออยู่ๆอ่อนแรงครับมือยกไม่ขึ้นแต่พอเสร็จแล้วก็สักครู่มีแรงแล้วฟังภาษาพูดไม่รู้เรื่องหรือพูดไม่ออกเป็นภาษาปกติอยู่ๆก็ลิ้นไก่แข็งลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนึกคำพูดไม่ออกแบบพูดสื่อสารไม่ได้หรืออ่อนแรงไปครึ่งซีกหรือว่าชาไปครึ่งซีกร่างกายแล้วก็ไม่ช้านานกลับมาดีอีกเนี่ยอันนี้เป็นอาการที่เตือนที่ควรต้องระวังระวังทำไงก็คือว่าไปหาหมอบอกหมอว่ามีอาการอย่างนี้เขาก็จะไปตรวจเส้นเลือดสแกนสมองอะไรดูหาร่องรอยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเจอว่ามันมีความเสี่ยงสูงเขาอาจจะให้ยาละลายลิ่มเลือดบ้างให้ยาที่ป้องกันลดโอกาสที่มันจะเกิดการเป็นสโตรกจริงจริงจังๆขึ้นมาครับแสดงว่าถ้ามีอาการแบบนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นอาจจะต้องรีบบอกลูกๆก่อนหรือถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ไปบอกลูกๆแล้วลูกๆได้ยินว่ามีอาการแบบนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจควรจะพาไปตรวจก่อนควรจะพาไปตรวจมันเป็นสัญญาณบอกเราได้หน่อยนึงครับถัดมาครับคุณหมอเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วล่ะเนาะลูกๆก็จะมีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาครับว่าสิ่งที่ลูกต้องเผชิญเมื่อพ่อแม่เป็นสโตรกเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมีสักกี่ระดับอะไรบ้างคือสมองนี่มันรับผิดชอบทุกอย่างเวลาสมองป่วยก็เลยเสียหายได้หลายอย่างมากขึ้นกับว่ามันไปเสียหายในวงจรที่มันควบคุมเรื่องอะไรครับครับมันมีฟังก์ชันของร่างกายเราเวลาเป็นสโตรกเนี่ยเรามักจะนึกถึงอาการอ่อนแรงคนจะพูดว่าเป็นสโตรกอ่อนแรงอันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นใจชัดที่สุดแต่จริงๆมันมีตั้งแต่เรื่องว่าเป็นสโตรกแล้วการตื่นตัวคือตื่นหรือไม่ตื่นตื่นแล้วแจ่มใสดีรู้เรื่องดีปกติไหมเมื่อตื่นมาแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้หรือว่าตื่นมาเบิ่งตามองอยู่เฉยๆไม่รับรู้ใครคือตื่นแต่ไม่รับรู้ถึงคนอื่นถ้ารับรู้แล้วความรับรู้นั้นมีความซับซ้อนเช่นฟังภาษาเข้าใจเป็นคำหรือเข้าใจเป็นประโยคต่างกันเข้าใจแล้วมีความคิดเชื่อมโยงเหตุผลได้ง่ายเหมือนเด็ก2ขวบ3ขวบหรือได้มากกว่านั้นเหมือนคนผู้ใหญ่เชื่อมโยงความคิดแล้วจำได้ไหมถ้าอยากสื่อสารออกมาสื่อได้เป็นคำหรือว่าสื่อได้เป็นประโยคครับบางคนมีปัญหาในการเลือกโปรแกรมการเคลื่อนไหวเรียกมอเตอร์อะแพร็กเซียก็เป็นปัญหาที่ก่อกวนมากๆเหมือนกันเพราะบางทีมีแรงแต่ทำไม่ถูกอาการทางสมองเนี่ยมันทำให้เกิดอาการได้หลายหลากหลายด้านแล้วแต่ละด้านจะรุนแรงมากน้อยก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนไม่มีปัญหาอื่นเลยแต่มีปัญหาการตัดสินใจและเหตุผลโอ้เลยฮะครับทำให้ทำอะไรที่ทำตามคำสั่งไม่ได้หรือบังคับใจตัวเองไม่ได้เพราะเช่นนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความหลายหลักแตกต่างกันมากครับแต่เราอาจจะขมวดเป็นกลุ่มได้ว่าอันที่หนึ่งก็คือคนที่เป็นสโตรกเบาที่สุดก็คือคนที่หายเหมือนกับเหมือนปกติเลยคือคนไข้ก็ลืมไปว่าเคยป่วยสามารถลืมได้เลยว่าเคยป่วยเพราะมีใช้ชีวิตเหมือนปกติคนอื่นก็ดูไม่ออกอันนี้คือพวกดีที่สุดครับลองลงมาก็คือว่ามีความบกพร่องบ้างแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่ต้องอาศัยใครครับถ้าแย่ลงไปอีกมันก็จะขึ้นกับว่าต้องอาศัยคนอื่นช่วยมันก็จะแบ่งเป็นพวกช่วยน้อยกับช่วยมากช่วยน้อยช่วยเป็นบางครั้งบางคราวบางกิจกรรมที่ยากครับกับช่วยมากคือต้องช่วยตลอดเลยอ่ะแล้วก็เป็นพวกหนักคือต้องเฝ้าตลอดปล่อยไม่ได้เดินสเปสสปะไม่รู้จะหลุดออกไปนอกบ้านกลับไม่ถูกเมื่อไหร่ไม่รู้จะมีปัญหาฟืนไฟฟ้าเมื่อไหร่โหต้องเฝ้าตลอดเหมือนเด็ก
เด็กที่เดินได้แล้วเหนื่อยกว่านะครับก็ถ้าไปฟังดูแล้วมันคล้ายๆพวกอาการแบบสมองเสื่อมเหมือนกันครับคือสโตรกเป็นโรคสมองเพราะฉะนั้นมันสามารถทำให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้คนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นสโตรกมีโอกาสประมาณ 20-30% ที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมครับแล้วกลุ่มที่ดูแลหนักที่สุดเมื่อกี้นะพูดถึงไล่มาก็คือว่ากลุ่มที่ว่าต้องเฝ้าตลอดแล้วยังต้องใช้แรงงานเยอะเช่นใช้คนในการพลิกตัวเพราะคนหนึ่งเนี่ยหนัก 50-60 กิโลเนี่ยใช่ไหมครับจะพลิกตัวเขาจะพยุงเขานั่งถ้าเขาไม่ช่วยหรือช่วยเองไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องใช้คน 2-3 คนละแล้วถ้าเกิดว่าต้องทำทั้งผลัดกลางวันกลางคืนครับมันก็จะเรียกว่าเป็นความดูแลที่อินเทนซีฟขึ้นไปอีกข่าวดีก็คือว่ามีข่าวดีนะครับคนไข้ผมคนหนึ่งเขาบอกว่าสโตรกเป็นโรคที่ดีขึ้นทุกวันผมว่าเขาก็ถูกอยู่พอสมควรครับคือวันที่เป็นมันแย่ที่สุดหลังจากนั้นมันค่อยๆดีขึ้นมันจะดีมากดีน้อยก็แล้วแต่ครับทีนี้เหมือนเรากู้สุขภาพกู้ความสามารถคืนมาครับได้มากได้น้อยมันก็ยังได้ครับมันก็ทำให้ลดปัญหาลงแล้วถ้าเรามองดูดีๆเราวางลำดับความสำคัญว่าปัญหาเรื่องไหนส่งผลกระทบกับชีวิตของคนไข้หรือของคนดูแลมากที่สุดเราไปโฟกัสความเอฟฟอร์ตของเราในเรื่องนั้นก่อนน่าจะยิ่งดีกระบวนการมันก็จะเป็นว่าเราต้องประเมินคนไข้คนนี้ในฟังก์ชันที่พูดว่าสมองมันทำทุกอย่างอะต้องประเมินให้รอบเลยนะเรื่องเดินคุณเป็นยังไงเรื่องบาลานซ์คุณเป็นยังไงเรื่องแขนคุณเป็นยังไงเรื่องความรู้สึกเป็นยังไงเรื่องความคิดความจำเรื่องทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้มิติสัมพันธ์และอะไรต่างๆเสร็จแล้วเรื่องไหนมันส่งผลกระทบกับชีวิตมากที่สุดกระทบชีวิตคนไข้มากกระทบคนไข้ญาติคนไข้มากอันไหนกระทบแล้วต้องมาแกะดูว่าทำไมมันกระทบแล้วมันมีศักยภาพจะดีขึ้นได้ไหมเราอ่ะจะต้องพยายามทำคนไข้ให้กลับมาให้ใกล้เคียงปกติในทุกๆอย่างหลังจากเราประเมินทุกด้านแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ 100% มันก็เป็นเรื่องของการปรับตัวเข้ากับความพิการซึ่งมันเป็นมิติที่เรามักจะไม่พูดตั้งแต่แรกไม่คิดถึงมันตั้งแต่แรกเพราะว่าเวลาเกิดความสูญเสียครับมันก็ต้องเราก็ทำให้มันสูญเสียน้อยที่สุดแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะมีความสูญเสียอยู่ที่เราต้องอยู่กับมันเราไม่ควรจะเร่งรัดนักตั้งแต่แรกว่าพิการแล้วอยู่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยยอมรับความพิการอยู่ไปเถอะเราควรพยายามดิ้นรนฝึกฝนแต่พอมันถึงจุดนึงเนี่ยเราก็ต้องรับกับความที่มันได้เท่านี้ซึ่งการที่เราจะบอกว่ามันได้เท่านี้ไหมเนี่ยศิลปะมันอยู่ที่การประเมินครับคือมันเหมือนเราเลี้ยงต้นไม้แล้วบอกเมื่อไหร่มันจะหยุดโตต้นเนี้ยเราก็ต้องวัดนะครับครับวัดทุกวันได้ไหมไม่ได้ต้นไม้โตทุกวันวัดไม่ได้วัดทุกเดือนน่าจะดีวัดทุก2อาทิตย์ดีวัดทุกอาทิตย์ใกล้ไปหน่อยแต่ก็ขึ้นกับต้นไม้ด้วยครับเราฝึกพูดเราก็ต้องวัดการพูดเราฝึกเดินก็ต้องวัดการเดินเราฝึกช่วยเหลือตัวเอง dressing เราก็ต้องฝึกแล้วก็ทุกอย่างมีสเกลแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเราบอกเราว่าคนไข้ดีขึ้นถ้าตราบใดยังมี change แสดงว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่การวัดจึงสำคัญครับคนชอบพูดเรื่อง golden period 6เดือนใช่ครับมันถูกว่าช่วง6เดือนแรกการฟื้นฟูจะเร็วแล้วหลังจากนั้นมักจะช้าลงครับแต่มันไม่จบมันไม่ใช่ว่า6เดือนแล้วมันจะแบบตัดบัญชีตัดน้ำตัดไฟเรา มันยังพัฒนาได้เพราะคนไม่เป็นสโตรกยังเรียนรู้ได้เลยเวลาเราเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยสมองเราเปลี่ยนแปลงข้างในนะครับคนให้สโตรกเนี่ยก็เกิดการเรียนรู้ด้วยกลไกเดียวกันเพียงแต่สมองเขาอะมีรอยโรคอยู่เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เขาจะยากกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้หมายว่าเกิน6เดือนแล้วเขาจะเรียนรู้อะไรไม่ได้มันขึ้นกับเรื่องด้วยถ้าเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของสิ่งที่ใช้เปลือกสมองเรื่องความคิดเรื่องจินตนาการเรื่องการรับรู้มิติสัมพันธ์สมองสามารถเรียนรู้ได้นานมากเลยครับ2ปี3ปียังพัฒนาได้เลยครับถ้าเป็นเรื่องของแขนมือตันเร็วกว่าเพราะว่าการใช้มือแบบนี้ขยับนิ้วสวยๆเงี้ยพวกนี้ต้องใช้ระบบประสาทสั่งการอยู่ชุดหนึ่งซึ่งมนุษย์มีสัตว์อื่นไม่มีแม้แต่ลิงก็มีแบบน้อยๆเรียกว่า corticospinal tractcorticospinal system คือเป็นซิสเต็มที่วิ่งจากคอร์เทกซ์ลงมาที่นี่เลยครับถ้าสายส่งอันนี้เจ๊งคุณทำไงก็สั่งไม่ได้สวยๆครับเพราะฉะนั้นมือเนี่ยมันจะตันได้เร็วกว่าอย่างอื่นแต่เรื่องการเดินและการทรงตัวอยู่ตรงกลางครับเรื่องความคิด
เหตุผลเรื่องอะไรพวกนี้พัฒนาได้ยาวครับเรื่องการเดินกลางๆเพราะการเดินเนี่ยมันระบบควบคุมของมันเนี่ยเป็นระบบที่ primitive กว่า คือมันมีระบบที่ redundant ระบบสำรองเหมือนมียางอะไหล่ที่เราเค้นเอากลับมาใช้ได้ถึงแม้ไม่เนี๊ยบมากแต่ว่าเค้นได้เยอะที่เมื่อกี้คุณหมอเล่ามาตั้งแต่ต้นก็คือว่ามันมีทั้งแบบว่าพยายามฝึกให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้มากที่สุดแต่ถ้ามันเหมือนเดิมไม่ได้มากที่สุดมันก็คือ compensate มัน compensate ปิดท้ายเข้าไปอีกทีนึงใช่ครับครับครับผมก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ครับพอคนพบว่าเป็นแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาถามครับบอกว่าคุณพ่อเคยเป็นแต่ปัจจุบันเนี่ยรักษาได้ดีขึ้นมากแต่ก็ไม่ 100% อยากทราบว่าในการรักษาสามารถทำให้กลับมาเดินหรือกลับมาสื่อสารได้ปกติหรือไม่หรือบอกได้ไหมครับไม่ครับว่าพัฒนาต่อไม่ได้แล้วหรือแบบไหนที่พัฒนาต่อได้ผมเข้าใจว่าอันนี้ลูกๆ ก็อยากรู้เนาะเมื่อพ่อแม่เป็นแล้วมันจะกลับมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ตัวช่วยก็คือการประเมินเพราะถ้าไม่ประเมินก็จะไม่รู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมหรือมีสักเท่าไหร่เหมือนเราเป็นไข้ไม่วัดไม่อมประหลอดวัดไข้ก็ไม่รู้ว่าไข้มันตกลงมันลงหรือมันขยับบ้างไหมใช่ไหมครับรักษาความดันก็ต้องวัดรักษาเบาหวานก็ต้องวัดน้ำตาลเงี้ยรักษาฟื้นฟูก็ต้องวัดฟังก์ชันซึ่งบางทีอาจจะให้เหมาะสมก็ไปหาหมอทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูประเมินนี่เราประเมินอะไรนะครับหมอแล้วเวลาประเมินประเมินเนี่ยหมายถึงว่าเราในแต่ละเรื่องมันก็มีการประเมินไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการเดินการเดินเนี่ยเราอาจจะดูมีคะแนนการเดินจับเวลาความเร็วการเดินวิเคราะห์ระยะการก้าวระยะก้าวยาวก้าวสั้นวัดบาลานซ์ก็มีแบบทดสอบจับเวลาบ้างให้คะแนนบ้างเพื่อจะบอกว่าบาลานซ์กี่คะแนนหรือใช้คอมพิวเตอร์วัดเพื่อวัดคะแนนบาลานซ์ก็ทำได้การวัดการพูดก็มีคะแนนหรือถึงไม่มีคะแนนแต่ก็มีระดับอาการที่เราประเมินแล้วหมายไว้ได้ว่าวันนี้เพอร์ฟอร์มเท่านี้พรุ่งนี้เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เดือนหน้าต่างกันไหมเหล่านี้เนี่ยการประเมินจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่มันต้องคู่กับการบำบัดเพราะว่าถ้าเราบำบัดส่วนมากเนี่ยเราจะไปฟันธงว่าไม่พัฒนาเนี่ยครับครับมันทำได้ยากเราจะมั่นใจว่าคนไข้ไม่ดีขึ้นก็ต่อเมื่อ1เราใส่การรักษาที่คิดว่าตรงจุดที่สุดของเขาเข้าไปแล้วต่อเนื่องเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วคนไข้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับอันเนี้ยบอกได้ว่าสุดศักยภาพคำว่าสุดศักยภาพเนี่ยเป็นคำที่ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูใช้บ่อยเมื่อเรามั่นใจว่าคนไข้เนี่ยเราดันสุดละดันอย่างเหมาะสมที่สุดละดูยังไงก็ต้องดันแบบนี้เพราะวิเคราะห์ปัญหาแล้วครับแล้วก็ประเมินแล้วคนไข้ไม่พัฒนาอันนี้เราบอกว่าสุดศักยภาพในเงื่อนไขของเขาแบบนี้เราวัดดูเขาไม่เปลี่ยนแล้วเขาไม่สามารถจะใส่อินเตอร์เวนชั่นมากกว่านี้ได้ครับงั้นในสภาพของเขาเนี่ยเขาอาจจะสุดตรงนี้เหมือนต้นไม้ต้นเนี้ยมันไม่มีโอกาสได้ลงดินหรอกที่บ้านไม่มีดินให้ลงมันก็จะต้องโตเท่านี้เพราะเราอยู่ในกระถางนี้มันไม่สามารถไปอยู่กระถางอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คงโตได้เท่านี้เพราะเราวัดมา3เดือนแล้วเท่านี้ครับครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกๆมาถามคุณหมอว่าจะดีขึ้นไหมจะพัฒนาการเนี่ยโอ้มันมีปัจจัยอะไรพวกนี้อยู่ด้วยก็ต้องดูทั้งหมดเรื่องนี้เลยใช่ครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคนไข้สโตรกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนอะไรเสียเครื่องทิ้งไปเอาอะไรใหม่มาแทนเราอยู่กับสมองที่เสียหายแล้วก็การที่คนที่เคยเป็นสโตรกแล้วจริงๆครับแล้วดูไม่ออกว่าเคยเป็นสโตรกหายดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสมองเหมือนเดิมมันแปลว่าสมองลูกนั้นน่ะมันทำงานอยู่ได้ทั้งที่มันมีรอยโหว่โดยการทดแทนภายในครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่อาการหนักก็จึงมักจะกลับมาไม่ได้ 100% โดยเพราะเป็นนานๆแล้วครับแล้วก็การที่คนที่มีอาการเมื่อกี้พูดไปนิดนึงละแต่หลุดประเด็นไปว่าคนที่อาการเหมือนกันตั้งแต่ต้นบางคนน่ะอาการเขาเป็นเท่านี้เพราะเซลล์สมองมันตายเท่านี้เลยครับแต่บางคนอาการเท่านี้แต่จริงๆเซลล์สมองตายแค่นี้ที่เหลือมันเป็นหยุดทำงานคนหลังนี่ต้องฟื้นดีกว่าคนแรกแน่นอนถูกไหมใช่ครับแต่ว่าดิสฟังก์ชันของระบบอ่ะมันเท่ากันคืออาการอ่อนแรงที่แสดงออกมาอ่อนเท่ากันขยับไม่ได้เหมือนกันแต่คนแรกอ่ะแทร็กนี่เจ๊งทั้งแทร็กเลยกระจุยหายไปเลยแต่คนหลังนี่มันตายแค่ 10% อีก 90% นี่มันช้ำๆมันหยุดทำงานเพราะมันช้ำครับฟื้นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภายใน 3-6 เดือนเนี่ยสิ่งที่มันฟื้นด้วยตัวเองเนี่ยมันคือส่วนนี้แล้วบวกกับการฝึกแต่ถ้ายาวกว่านี้มันเป็นเรื่องการฝึกฝนครับเพราะฉะนั้นบางที
ลูกที่สงสัยนี่ก็อาจจะทำความเข้าใจตรงนี้ได้นะครับว่าตกลงแล้วมันแบบบางคนก็แน่นอนว่าคาดหวังว่ามันจะกลับไปปกติมันเดิมเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับมันจะมีคำถามมาจากบรรดาลูกๆที่ดูแลอยู่แล้วครับก็อาจจะสงสัยว่าพอพ่อหรือแม่หรือว่าผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยเป็นสโตรกขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องคอยดูแลใช่ไหมครับอาการก็มากน้อยแตกต่างกันไปแต่ผมเข้าใจว่าลูกๆทุกคนก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นหรือจะกลับมาปกตินะแต่ว่าโอ้โหคนเป็นลูกนี่แน่นอนนะครับพอชีวิตเปลี่ยนเนาะมันทุกอย่างมันก็เลยคาดหวังพอสมควรนะครับว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นเมื่อไหร่จะรู้สึกว่าจะดูแลตัวเองได้เขาจะได้เอาชีวิตไปทำอย่างอื่นจริงๆแล้วนี่ลูกๆนี่เขาควรจะตั้งหลักยังไงดีครับว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือมันไม่มีความหวังแล้วมันมีความหวังแต่เราต้องทำใจตั้งความคิดหรือทัศนคติให้มันเอื้อต่อการสู้ปัญหาสโตรกเนี่ยมันเป็นความเสียหายของสมองครับสมองส่วนที่เสียหายจนมีอาการแล้วเนี่ยมันจะมีถาวรอยู่จำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งของสมองต้องเสียหายถาวรแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมสมองต้องไม่ดีเท่าเดิมแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่หนักหนานักสมองก็อาจจะทำงานชดเชยจนเราดูไม่ออกครับแต่ถ้ามันหนักถึงระดับหนึ่งยังไงก็ต้องมีความตกค้างของปัญหาความบกพร่องที่คงค้างอยู่เนี่ยจะเป็นระบบไหนก็ได้เพราะสมองทำงานทุกอย่างครับเป็นตั้งแต่เรื่องความคิดตัดสินใจหรือว่าการควบคุมอารมณ์หรือการใช้เหตุผลก็ได้เป็นเรื่องการสื่อภาษาเรื่องการทรงตัวหรืออะไรก็ได้ทุกอย่างเมื่อเราเข้าใจว่าสโตรกมันเป็นแบบนี้แล้วเราได้พยายามใส่พลังงานเข้าไปในกระบวนการฟื้นฟูอย่างเต็มที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วครับมันเหลือค้างทีนี้ต้องยอมรับว่าโอเคมันไม่ 100% ละเมื่อมันไม่ 100% แล้วเนี่ยควรตั้งเข็มทิศไว้ตรงไหนควรตั้งเข็มทิศที่1ความสำเร็จไม่ใช่การทำให้เป็น 100% ละความสำเร็จอยู่ที่ว่าอ่ะอันนี้ดีนะคือตั้งว่าความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จคืออย่าให้คนไข้ถดถอยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มจะถอยลงยิ่งเป็นสโตรกแล้วยิ่งมีโอกาสจะถอยลงเดินช้าลงทรงตัวแย่ลงในอนาคตคแค่ไม่ถอยลง ก็เก่งแล้วนะ อันที่สองพยายามที่จะเพิ่มความสามารถในประเด็นที่สำคัญครับประเด็นที่สำคัญนั้นนะคือประเด็นที่ทำแล้วคุณภาพชีวิตคนดูแลจะดีขึ้นอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าคนไข้ติดเตียงคนหนึ่งบางทีเราบอกว่าขอพลิกตัวเอาแขนเหนี่ยวตัวพลิกตะแคงพลิกข้างซ้ายได้ข้างเดียวข้างขวายังไม่ได้ก็ยังดีเพราะมันทำแล้วมันมีผลกับชีวิตคนไข้และคนดูแลถ้าคิดไม่ออกก็หาหมอฟื้นฟูช่วยปรึกษากันเขาจะช่วย บ่งชี้ให้เราได้เพราะมันเป็นสาขาเฉพาะเขาอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่เรื่องการรักษาโรคมันเป็นเรื่องการรักษาคุณภาพชีวิตมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงเนินลงเหวไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่มันคือ next step ละอันนี้คือ another step เราก็ต้องปรับตัวรับกับอันนั้นแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันได้จนกว่ามันจะเปลี่ยนอีกถ้าเราคิดว่าอย่างนี้โอเคพอใจว่าวันนี้เราอยู่ตรงนี้ลงเนินมา2ก้าวเราก็จะปักหลักอยู่ตรงนี้เป็นเป้าหมายเราวันไหนถลายลงไปเนินขั้นที่ถับต่ำกว่านี้เราก็บอกว่าปักหลักอีกปักหลักเพิ่มครับอันนี้คือความสำเร็จของเราครับแสดงว่ามันอยู่ที่ตอนเราตั้งเป้าหมายด้วยถ้าเราไปตั้งเป้าหมายว่าโอ้โหมันจะให้มันเหมือนเดิมต้องให้เหมือนเดิมมันเป็นมันอันนี้อาจจะเราก็หาเรื่องเจ็บใจแล้วครับครับมันแสดงว่าลูกๆที่กำลังเผชิญอันนี้อยู่อาจจะต้องไปวางเป้าหมายที่คิดว่าที่มันเหมาะสมครับพอดีกันยกตัวอย่างนะอันนี้น่าสนใจผมมีคนไข้2คนอาการคล้ายกันพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ครับคนนึงเนี่ยปฏิเสธคือเขาไม่อยากฝึกพูดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนช่างพูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาไม่ชอบคุยกับใครครับแล้วเขารู้สึกว่าขื่นขมมากในการฝึกพูดแต่ถ้าเดินได้ออกไปเห็นสนามที่บ้านรดน้ำต้นไม้ได้นี่เขาจะมีความสุขมากแสดงว่าเขาไม่หมายว่าจะต้องกลับมาพูดได้เหมือนเดิมเพราะว่าเขารู้สึกเขาเป็นครูพูดน้อยอยู่แล้วคนดูแลมองหน้าก็รู้แล้วจะเอาอะไรชีวิตมีแค่นี้ไม่อยากจะสื่อสารอะไรซับซ้อนกับใครไม่อยากวิจารณ์หนังไม่อยากอะไรแต่อีกคนนึงกลับกันคือต้องคุยกับเพื่อนความสุขคือสังคมเดินไม่ได้ไม่เป็นไรฉันอยากนอนดูซีรีส์แล้วก็คุยกับเพื่อนมีจริงๆความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยโกเนี่ยโกของการฟื้นฟูเนี่ยมันต้อง individualize นะครับครับมันต้องแบบว่าโอเคหมอบอกได้ว่าคุณทำอะไรไม่ได้บ้างอยู่ระดับไหนในแต่ละเรื่องแต่ว่าคุณน่ะอยากทำเรื่องไหนเรื่องไหนสำคัญกับคุณถ้าอย่างกรณีว่า
เป็นแล้วครับพาคุณพ่อคุณแม่มาหาหมอในโรงพยาบาลแล้วส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลนี่เขาจะฟื้นฟูอะไรบ้างครับที่เราบางทีเราอาจจะเห็นว่าเขาต้องไปฟื้นฟูโยนลูกบอลบ้างไปเดินบ้างบางทีเขาจะได้พอนึกภาพออกว่าไอ้พวกนี้มันส่งผลยังไงต่อการต่อพัฒนาการด้วยครับการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องออกแบบฝึกให้เหมาะสมกับระดับความสามารถตั้งต้นครับแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่จะเรียนรู้นั้นยากจะต้องมีการแบ่งแยกสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นออกเป็นงานง่ายๆเหมือนแบบเราหัดเขียนกอไก่เนี่ยครับมันประกอบด้วยการเขียนเส้นตรงกับเส้นโค้งแล้วก็มุมแหลมบางทีจับปากกามาครั้งแรกในชีวิตให้เขียนกอไก่เลยมันยากจังเลยคือเขียนทั้งตัวเลยนี่ยากคุณหัดเขียนเส้นตรงก่อนได้ไหมแล้วหัดเขียนมุมแหลมได้ไหมมุมแหลมไปทางซ้ายมุมแหลมไปทางขวายังไม่ต้องเขียนเพราะไม่ใช้เขียนหลังคาโค้งๆตัว U ก็ยังไม่ต้องเขียนเพราะยังไม่ใช้ครับคุณก็เลือกว่าคุณจะฝึก1 2 3แยกกันพอทํา1 2 3ได้คอมไบรวมกันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการฟื้นฟูเนี่ยมันคือการฝึกทั้งหมดและการฝึกที่ดีมีความถี่ซ้ำเยอะๆฝึกตรงทักษะที่ต้องการใช้วิเคราะห์แยกส่วนออกมาเหล่านี้เป็นลักษณะการฝึกที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดนะครับการฟังความคิดความจำหรือการเดินการเอื้อมแขนทั้งหมดอยู่อย่างนี้หมดทีนี้การฝึกเนี่ยมันอาศัยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคนกำกับการฝึกที่จะมาบอกว่าคุณคนนี้อาการอย่างเงี้ยคุณควรฝึกแบบฝึกไหนเท่าไหร่ยากไงเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยเสริมแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวแทนของคือต้องมีครูแล้วอุปกรณ์เนี่ยอาจจะดัดแปลงได้ตามที่มีตามที่เข้าถึงการฝึกจึงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้บังคับนิ้วมือได้ไม่ดีแต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าคนไข้คนนี้เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องแรงครับแต่เขามีปัญหาเรื่องความรู้สึกคือคนไข้ถ้าหลับตาแล้วเขาไม่รู้ว่านิ้วเขางออยู่องศาเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องฝึกความรู้สึกเขาก่อนครับเพื่อให้เขาสามารถใช้ความรู้สึกนั้นไปกำกับการเคลื่อนไหวได้วิธีฝึกความรู้สึกก็ต้องหลับตาทายง่ายแล้วไม่มีอะไรก็มีคนมาขยับแล้วก็หลับตาแล้วก็ทายว่านี่มุมไหนทีนี้ข้อต่อ คนเรามันมีหลายข้อเช่นมันมีข้อนิ้วมีข้อมังเอกมีข้อมือครับถ้าเราพามือเอื้อมไปเอื้อมมาชี้ตำแหน่งอย่างนี้อย่างเงี้ยคือมันต้องประมวลผลจากความรู้สึกจากนิ้วข้อมือแขนไหล่ทั้งหมดครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ก็คือเราข้อมืออย่างเดียวก็คือปรับระดับความยากในการฝึกถ้าเกิดว่าเหมือนอย่างเรื่องคนเดินคนที่เดินเนี่ยต้องทำได้4อย่างถึงจะเดินได้ถ้าอย่างอื่นไม่เกี่ยวมีแค่4อย่างนี้เดินได้เลยคือว่าเหยียบลงน้ำหนักไปเมื่อไหร่คุมหัวเข่าอยู่ไหมเกรงกล้ามเนื้อหน้าขากับหลังขาได้สัดส่วนไหมถ้าไม่ได้สัดส่วนเข่าอาจจะทรุดถ้าไม่ได้สัดส่วนเข่าอาจจะแอนคุณคุมเข่าให้ได้มั่นคงไหมเวลารับน้ำหนักนี่ทักษะที่หนึ่งทักษะที่สองเวลาเดินมีการโยกย้ายถ่ายเทน้ำหนักระหว่างขาซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายครับคุณสามารถถ่ายเทน้ำหนักตัวไปมาได้อย่างแคล่วคล่องแล้วก็รักษาสมดุลไม่ให้ล้มได้ไหมครับอันนี้เป็นทักษะที่สองทักษะที่สามคือทรงลำตัวให้ตรงถ้าขาคุณน่ะเอวลงไปเนี่ยคุณเดินได้แต่ข้างบนคุณเอียงอ่ะมันก็จะเดินไม่ได้ทักษะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องแยกฝึกแล้วก็การสวิงขาก็เป็นทักษะที่สี่คือเวลาฝึกเนี่ยไม่เกี่ยวกับเครื่องถ้าไม่มีเครื่องเลยนะครับ มีคนที่เข้าใจหลักครับแล้วก็ไปกำกับออกแบบว่าอ๋อคนไข้คนนี้คุมเข่าไม่ดีสมมุติว่าแย่มากๆครับผมเคยมีคนไข้แย่มากๆคุมเข่าไม่ได้ผมให้นอนฝึกจะฝึกเดินแต่ให้นอนเพราะว่าตอนนอนอยู่แล้วผมให้เขาเกรงขารับน้ำหนักแล้วผมใช้คนไปดันที่ส้นเท้าเขาในที่นอนครับให้ขาดันขึ้นมากระทุ้งขึ้นมาแล้วใช้น้ำหนักตัวคนค่อยๆโถมลงไปทีละ5กิโล10กิโลแค่นี้เขาถึงจะเอาอยู่นี่คือลำดับที่คนไข้ทำได้เราต้องไปหาจุดที่คนไข้ทำได้แล้วก็ค่อยๆได้คืบเอาศอกจากจุดนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูใช้แบบฝึกเป็นสำคัญแบบฝึกไฮเทคก็ได้โลเทคก็ได้อย่างเมื่อกี้บอกว่าเราไม่มีเครื่องมือเราใช้นอนใช้ดันใช้ยืนเกาะราวใช้ฝึกแต่พอเรามีโรบอทยกตัวอย่างว่าโรบอทมันมีแผ่นรองเท้าเลื่อนไปเลื่อนมาคนไข้ถูกจับเข้าไปอยู่ในเครื่องไปยืนอยู่เหนือแผ่นรองเท้าอันนั้นแล้วก็แขวนไว้ไม่ให้ล้มคนไข้ก็มีหน้าที่ทุกครั้งที่ท
ที่ขาซ้ายมันลงน้ำหนักตัวเครื่องมันดึงตัวเขาถ่ายไปทางซ้ายน้ำหนักลงขาซ้ายแน่นอนเขาต้องเกรงกล้ามเนื้อขารับน้ำหนักครับแล้วถ้าเขารับไม่ไหวแล้วก็ดึงที่พยุงเพิ่มน้ำหนักเพิ่มช่วยเขาก็รับได้กี่กิโลก็รับได้เท่านั้นทำไปเรื่อยๆสมมติว่าเขารับได้20กิโลทำเรื่อยๆต่อไปเขาก็ต้องทำได้ที่25 30เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ผมว่าดีตรงเวลาลูกๆพาพ่อแม่มาฟื้นฟูเขาอาจจะเข้าใจได้ว่าเหมือนที่เมื่อกี้คุณหมอเปรียบเทียบให้เห็นก็เหมือนเราฝึกเขียนกอไก่คือให้เราเขียนทั้งตัวเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้มันเลยต้องเหตุผลที่ทำไมมันต้องทำทีละส่วนเล็กๆน้อยๆไปใช่ไหมครับครับเหมือนว่าสมมติยังไปอยู่บนเครื่องฝึกเดินบางทีเราอาจจะเห็นว่าพ่อแม่เราต้องไปซ้อมแบบยกเล่นหาอย่างนะครับเช่นไปซ้อมโยนลูกบอลหรืออะไรบางทีที่บางทีเราอาจจะดูเป็นกิจกรรมเด็กๆเนี่ยแต่พวกนี้มันก็เป็นการฟื้นฟูครับเวลาพาพ่อแม่มาฝึกอะครับครับแล้วก็ดูนักบำบัดหรือว่าดูคุณหมอพาบำบัดฝึกต่างๆเนี่ยครับควรสอบถามให้เข้าใจครับว่าทำอะไรทำไปทำไม อยู่ที่บ้านจะทำได้ไหมได้ยังไงครับครับครับเอาละครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับลูกๆนะครับที่บางทีอาจจะมีคำถามเรื่องโรคสโตรกแล้วก็บางทีกำลังดูแลอยู่ด้วยแล้วบางทีอาจจะตั้งความหวังไว้ตั้งเป้าหมายไว้ไกลเกินไปบางทีเราอยากจะต้องทำความเข้าใจเรื่องความเป็นจริงด้วยนะครับครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ